วัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับฝ้ายอีกแล้วนะคะมีแบบผลิตภัณฑ์มาบอกเล่านะคะให้ฟังนะคะสำหรับสาวๆที่มีปัญหาท้องผูกนะคะเพราะก็งงตัวเองเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ท้องเสียง่ายมากแต่พอมาช่วงหลังๆอ่ะเหมือนตัวเองอ่ะไม่ค่อยทานผักพอไม่ทานผักไม่ทานผลไม้อะไรเงี้ยกลายเป็นท้องผูกแล้วนั่งในห้องน้ำนั่งทีนึงคือแบบเหน็บกินนะจ๊ะไม่ออกอีกด้วยค่ะอันนี้คือแบบทรมานมากมันแบบมันเจ็บจริงๆนะใครที่แบบท้องผูกอ่ะจะเข้าใจฟิลเลยว่าแบบโคตรทรมานอ่ะนี่นะคะก็เลยไปหาไอเทมมานะคะเป็นไอเทมที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่าคอลลี่คลอโรฟิลล์พลัสไฟเบอร์นะพอเป็นของคอลลี่เราก็ไว้วางใจไงเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยฟ้าก็ทานกูต้าของเขาแล้วนี่ฟ้าก็แบบมาลองคลอโรฟิลล์ของเขาด้วยดีกว่าเดี๋ยวฟ้าจะให้ดูกล่องนึงเนี่ยเขามีประมาณ15ซองนะถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ะ15ซองนะคะแล้วฟ้าก็กินไปได้ร่วมๆแบบอาทิตย์นึงแล้วนี่ก็แบบกินแล้วก็แบบฉีกๆทิ้งไว้นะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแบบซองแบบนี้เรามาพูดถึงคุณสมบัติของคุณน้องเขาดีกว่านะคะว่าเขาช่วยในเรื่องอะไรอันดับแรกเลยนะคะเขาจะช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นเป็นการดีท็อกลำไส้ของเราไปในตัวนะคะอย่าง1ซองเนี่ยเขาก็เทียบเท่ากับกินผัก1กิโลเลยนะคะคือแบบเยอะแบบจุกๆไปเลยใครที่สายไม่ค่อยชอบทานผักนะคะก็สามารถทานตัวนี้ช่วยได้นะคะแบบฝ่ายอันนี้ฝ่ายลองดูข้างหลังกล่องนะคะเขาบอกว่ามีส่วนผสมของอินูลิน 70% คือบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าอินูลินคืออะไรนะฝ่ายก็ลองไปเสิร์ชเน็ตนะคะหาว่าเฮ้ยอินูลินมันคืออะไรเพราะตอนแรกฝ่ายก็ไม่รู้เหมือนกันอินูลินนะคะเขาจะช่วยปรับสมดุลการถ่ายของเรานะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มกากใยให้เราด้วยเรียกง่ายๆก็คือช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนอกจากนี้นะคะเขายังควบคุมระดับไขมันในร่างกายของเราด้วยเอาง่ายๆก็คือช่วยให้พุงยุบเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาไม่ได้มีส่วนผสมของยาลดน้ำหนักยาระบายใดๆทั้งสิ้นเขาเป็นพวกแบบว่าอินูลินคลอโรฟิลนะคะแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวคือส่วนผสมเหล่านี้นะคะเขาไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายเนาะใครที่ถ่ายยากมากๆนะคะฝ้ายแนะนำให้7วันแรกเนี่ยทานวันละ2ซองได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยฝ้ายทานวันละ1ซองนะคะก็ทานมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วตอนที่ฝ้ายทานนะคะฝ้ายทานก่อนนอนเนาะช่วงวันแรกๆอ่ะก็คือจะยังไม่ได้ขับถ่ายนะแต่พอ 2-3 วันอะไรเงี้ยเริ่มขับถ่ายดีขึ้นเริ่มขับถ่ายเป็นแบบเป็นเวลามากขึ้นคือมันไม่ได้แบบว่ากินแล้วจะต้องแบบปวดท้องบิดเหมือนท้องจะเสียแล้วเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะความรู้สึกที่ฝ้ายทานมาแล้วนะคะรู้สึกว่าเขาถ่ายได้ตรงเวลามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เวลาถ่ายนะคะน้องอุ้นจิของเราเนี่ยจะแบบไม่แข็งโป๊กมันจะนุ่มขึ้นทำให้เราขับถ่ายง่ายขึ้นเรียกง่ายๆนะคะว่าอึคงขึ้นพอตัวเนี้ยเขาดีท็อกร่างกายของเราดีท็อกลำไส้ของเรานะคะเราขับถ่ายดีขึ้นเนี่ยผลที่ตามมาก็คือหน้านะคะไม่ค่อยเป็นสิวอุดตันผิวพรรณดีขึ้นคือมันไม่ได้รับรู้แบบชัดเจนเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันรู้สึกว่าพอเวลาเราได้กินอะไรเข้าไปแล้วเราขับถ่ายของเสียออกเนี่ยมันไม่อุดตันอะผิวพรรณมันก็ดีขึ้นมาเป็นตามลำดับไปเนาะวิธีการทานของเขานะคะก็ไม่ยากเลยผสมกับน้ำเปล่านะคะจะเป็นน้ำเย็นหรือว่าน้ำธรรมดาก็ได้แต่ว่าวันนี้ฝ้ายขอเป็นน้ำธรรมดาละกันเพราะว่าไม่สบายอยู่วันนี้ยังไม่ได้ทานก็เดี๋ยวทานเลยละกันนะคะฝ้ายก็จะใส่น้ำประมาณเนี้ยละลายง่ายมากนะคะแล้วก็ไม่จับตัวเป็นวุ้นด้วยกินหมดไวมากมาพูดถึงรสชาติบางคนอาจจะกังวลว่าเอ้ยกินยากหรือเปล่าเขารสชาติเป็นยังไงอยากบอกว่าอร่อยค่ะอันนี้คือเขาไม่หวานเลยอ่ะมันเหมือนมีความหวานแบบนิดๆส่วนตัวคือคอนเฟิร์มเลยว่ากินง่ายค่ะไม่ได้กินยากเนาะใครที่สนใจนะคะอยากหาซื้อน้องมาลองทานบ้างสามารถพุ่งตัวไปที่วสันได้เลยค่ะกล่องนึงเขารู้สึกว่าจะราคาประมาณ450บาทนะคะมี15ซองเนาะสำหรับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย